สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเส,สด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธา,ารณรัฐสิงคโปร์ วันนี้เวลา19นาฬิกา35นาทีสมเด็จประเทศพ,พระราชราสุดาสิยาบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG408 เสด็จพระราช,ชด,ดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติชางงีสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวันที่8และ9กุมภาพันธ์2561มีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราะราชาธินัดดามาสทรงเป็นประธานงานการล่าดินเนอร์การกุศลราตรี50ปี50ความดีเพื่อผู้ป่วยยากรายละด้อยโอกาสของมูลนิธิคณะน,าานแ,แพทยาศาสตร์มหิดล วันนี้เวลา19นาฬิกา27นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังโรงแรมเดอะบร์กลีประตูน้ําเขตราชเทเวีกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานการ่าด,ดินเนอร์การกุาลรี50ปี50ความดีเพื่อผู้ปว่วยยากไร้และด้อยโอกาสของมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มพระบารมีการขับร้องเพลงของนักร้องกิติมศักดิ์และนักร้องอาชีพการแสดงแบบเสื้อจากห้องเสื้อฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอและการแสดงเครื่องเพชรจากบริษัทบิวตี้เจนแฟคทอรี่จำกัด สำหรับมูลนินาธ,านธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลได้ก่อตั้งขึ้นหลังจากได้มีการก่อตั้งคณะทัน,าานตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพุทธศักราช2 5 1 1เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ทางด้านโรคช่องปากสนับสนุนการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทันตแพทย์และนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนงานการวิจัยการบริการทางวิชาการรวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมเพื่อใช้ในกิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในโรงเรียนตำร,รวจตะเวนชายแดนโรงเรียนในถิ่นธุรกันดานโรงเรียนตำนาพระราชดําริข,ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆอีกด้วย เจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตทรงเปิดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ครั้งที่30 วันนี้เวลา1 1นาฬิกา42นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินาตมาศเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพนซิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทรงเปิดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ครั้งที่30ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทแบรนด์ซันโทรีประเทศไทยจำกัดและมู่นิีิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนในด้านการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กําลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้รับการเรียนการสอนพิเศษในรูปแบบการติวเข้มอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง15กุมภาพันธ์2561มีนักเรียนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการรวมจำนวน67,524คนจัดการเรียนการสอนแบบสัญจรสด4ภูมิภาคประกอบด้วยภาคเหนือระหว่างวันที่10ถึง11กุมภาพันธ์ณนะห้องบ้านล้านตองโรงแรมโรตัสปางสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลางระหว่างวันที่10ถึง15นาอาคารจาัก,กรพันธ์เพนซิริมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่10ถึง11กุมภาพันธ์ณขอนแก่นฮอลศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาจังหวัดขอนแก่นและภาคใต้ระหว่างวันที่10ถึง11กุมภาพันธ์ณหัดใหญ่ฮอลศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่จังหวัดสงขลา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประธานทวยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจัก,กร,รยานรวมใจพักรักแสร,รอทิตยาวันนี้เวลา14บสนาฬิกา2ีนาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณเสด็จไปยังโครงการสระอทิตยาอ่างเก็บน้ําอ่าปืนตนนําบลญเถนมีอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในการประธานทวยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจัก,กร,รยานรวมใจพักรักสระอทิตยา ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทชกอสอรสร่วมกับจังหวัดส,สุรินและชมรมจัก,กรยานจังหวัดส,สุรินจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพผ่านกิจกรรมการปั่นจัก,กรยานโดยเส้นทางการแข่งขันปั่นผ่าน,านอ่างเก็บน้ําห้วยสเสนอ่างเก็บน้ําอ่าปึนและสระอาทิตย์ยา โครงการในพระดําริ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณเพื่อเป็นการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้านการเกษตรของจังหวัดสุรินทร์สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็นสประเภทประกอบด้วยประเภท VIP ระยะทาง12กิโลเมตรประเภทเสือหมอบชายและหญิงประเภทเสือภูเขาชายระยะทาง65กิโเมตรและประเภทท่องเที่ยวใจเกินร้อยระยะทาง35กิโเมตร โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง4ประเภทจำนวน1,088คนนอกจากนี้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างเส้นทางปั่นจักรยานอาทิการศึกษาดูงานโครงการเกษตรอุตยาทรรกิจกรรมแวะชิมอาหารท้องถิ่นจากผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมการมอบจักรยานและร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับโรงเรียนบ้านโคกปราศาสตร์และกิจกรรมพลิกพื้น พลิกฟื้นแผ่นดินด้วยอินทรีย์ชุมชนโดยการนําปุ๋ยอินทรีย์จํานวน100ตันไปปรับปรุงดินในพื้นที่โครงการสแสรอทิตยาให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร,รให้แก่ชุมชนและเป็นพื้นที่การเกษตร,รตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสําหรับเกษตร,รกรและประชาชนทั่วไปเข้าไปศึกษาดูงานเพื่อนํามาปรับใช้ในพื้นที่เกษตร,รของตอนเอง ผู้แทนพระองค์มอ,รอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ s g Bangkok Business Challenge แอปสัตสิลป2018 วันนี้เวลา1ินาฬิกาส0มนาทีสำเรับพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิดุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมปอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ s c g Bangkok Business Challenge at ัดิน2018สนักสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสัสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันซึ่งเป็นการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคภาษาอังกฤษระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด ในเอเชียจัดโดยสถาบันบฑิตบริหารธุรกิจสหสินแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศได้แสดงศักยภาพและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการมุ่งหวังให้นำความรู้วิชาการด้านการบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติเสมือนจริงสามารถนำไปพัฒนาด้านการลงทุนได้อย่างแท้จริงและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต มีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในรอบคัดเลือก1 1 2บทีมจาก52สถาบัน16ประเทศผู้ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศกจำนวน6ทีมผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันได้รับรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ทีมจากประเทศตไต้หวันผู้ชนะการแข่งขันแผนธรุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับรางวัลเฮอรยอนไฮเนสปรินเซสมหาจัก,กรีสดีนทอนซัสเจเ a อ i ร i ตี้อวอร์ดได้แก่ทีมจากสหราชอาณาจักร อ,องคมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่11มีนาคมนี้โดยไม่เสียค่าผ่านประตู วันนี้เวลา17นาฬิก13นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกราโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในการนี้องคมนตรีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะพระหลานพระราชบังดุสิตแล้วเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน ซึ่งสำเน็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลาบทกรมให้จัดขึ้นเพื่อสืบสารการจัดงานฤดูหนาวในสมัยรัชกาลที่5สารตอพระราชปณิธานบุรภัพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงปกครองชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยประชาชนได้ประกอบสัมมาอาชีพเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งเผยพร่ความงดงามของความเป็นไทยในอดีตให้คงอยู่สืบไปอาทิ ดิทัศการภาพถ่ายแห่งความทรงจำซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ถ่ายช่วงงานพระราชพิธีพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถบพิตรและส่งให้ทางสำนักพระราชวางังรวบรวมไว้เป็นภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์โดยจัดให้มีกิจกรรมบวชภาพสุดประทับใจพร้อมมอบรางวัลแก่ภาพที่ได้รับคะแนนบวชสูงสุด ส่วนแบบจำลองโมเดลการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริซึ่งสำนักง,งานกปรจัดทำแบบจำลองโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อย,ยอดไว้อาทิโครงการฝนหลวงป่ารักน้ำอ่างเก็บน้ำฝายวิถีไทยทฤษฎีใหม่แก้มลิงและกังหันน้ำชัยพัฒนา ดันธนาคารสยามกัมมาจนหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และสตูดิโอถ่ายภาพโบราณนอกจากนี้ภายในสนามเสือป่ายังมีร้านค้าในพระบรมมงสานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญเพื่อร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลภายใต้แนวคิด ใตร้ร่มพระบรมโพธิสมพารสืบสารชุมชนวิถีไทยอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมาชิกฝีมือชาวบ้านราชิตอาสา904ซึ่งมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบริการเช่าชุดไทยตลอดทั้งวันใน,นราคา250บาทราชสมาคมพระยามหาไทยและราชสมาคมแม่บ้านกองทัพบก โดยรายได้จากการจัดงานไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระม่อมถวายเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในทุกภูมิภาคต่อไปโอกาสนี้องค์มนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมเยี่ยมชมการจำหน่ายบัตรสอยกละประพึกต้นโพเงินโพทองซึ่งจำหน่ายราคาใบละ25บาทและสลากการกุศลราคา129บาทพร้อมกับมอบร,รางวัลให้แก่ผู้โชคดี ทางนี้ผู้สนใจร่วมงานขอเชิญชวนร่วมแต่งกายย้อนยุคหรือชุดสุภาพโดยงานจะมีทุกวันไปจนถึงวันที่11มีนาคมศกนี้ตั้งแต่เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาส่วนวันศุกร์และวันเสาร์จะเปิดถึงเวลา22นาฬิกาโดยไม่เสียค่าผ่านประตู จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริสวภาเรศน,นันสวัสดีค่ะ